ไปยังสวัสดีครับวันนี้เดชใช่ไหมครับวันนี้ก็เดชใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาลองทดสอบนะครับพอดีซื้อเครื่องปั่นไฟมานะครับเป็นวีโกเทคนะครับกี่ร้อยราคาหลักพันอ้าวไม่ใช่พันแล้วเหรอราคาหลักพันเดียว1,500อย่างเงี้ยนะพันห้าอะไรประมาณนี้พันหน่อยๆแล้วกันพันหน่อยๆแบบเขาไม่ประกันซื้อเอาถูกกับชาวบ้านเขานะครับเป็นรุ่นนี้นะโมเดลนี้นะ GDC 6เอ้ย950 DC บวกพันนะ600วัตต์เดี๋ยวมาดูหน้าตากันแกะไปดูกันน้ำมันเขาแถมให้เยอะขนาดไหนก็ไปเบิกกับช่างโนมาเตรียมอุปกรณ์ลุยสวนหลายอย่างมานะครับดูกันหน้าตาเป็นยังไงบอกโฆษณาให้ก็แถมมาให้นั่นไงจะซื้อเองนะครับไม่ต้องกลัวนะ Make in China แน่นอนนะครับเดี๋ยววางล่างกล่องล่างรีวิวของให้เขาก็แถมให้หมดให้มันใช้ฟรีอึ๊บคืออ่ะมีตัวชาร์จด้วยนะจะยังไงอ๋อตัวนี้จะมีชาร์จ12โวลต์ได้ด้วยนะครับชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้นี่นะดูเอาสีแดงบวกเนาะเสียบได้ป่ะล่ะเสียบได้นี่ปั๊มเขาอืมนี่นะครับเสียบชาร์จตัวนี้ได้บวกลบตัวนี้น่าจะเป็น DC test หรือเปล่าอ๋อเป็นฟิวนะครับตัวนี้ไม่เป็นฟิวนะฟิวออโต้ตัดได้ตัวนี้เป็นฟิว AC นี่ AC ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัววัดแรงไฟเปลี่ยนตามนี้นะครับpower 100วัตต์ power 700วัตต์12โวลต์10แอมป์ได้10แอมป์นะครับก่อนจะมีตรงนี้ด้วยจะมีมือจับนี่ยังไม่ได้ประกอบเลยนะแล้วน็อตอยู่ไหนวะเนี่ยหัวเทียนบล็อกหัวเทียนปลั๊กฝาปิดถังน้ำมันตรงนี้นะครับเอาแล้วน็อตอยู่ไหนวะท่านไม่เห็นน็อตเลยน็อตอะไรยึดเนี่ยไม่มีหรอเดี๋ยวดูกันไม่เห็นมีน็อตนะเดี๋ยวบอกซื้อปูก็ไม่แถมล็อตให้ต้องมีเดี๋ยวเสร็จแล้วเลยอ้าวน็อตจะมือจับไม่มีเดี๋ยวไปถามเขาหรือว่ามือจับเขาไม่มีน็อตต้องมีต้องให้หรือให้มาปักไปเป็นตัวนี้นะครับเสียบนี่นี่เราไปต้องต่อไปต่อสายเองนะอ๋อต้องเปิดนี่วะตัวนี้ก็เสียบประมาณนี้นะครับล็อกล็อกกันไม่ให้หลุดไหนล็อกดูบ้างอยู่เดี๋ยวตึงก็อยู่เดี๋ยวลองเทสดูกันเดี๋ยวดูน้ำมันกันเสิร์ฟให้เยอะวะลืมไปตัวนี้น้ำมันอ๋อน็อตอยู่นี่ครับว่ายังไม่มีน็อตนะน็อตอยู่นี่ครับตัวนี้เรายังไม่ประกอบครับมีกองนะครับเครื่องบินซินแล้วก็มีเทียบวัดน้ำมันนะเกตมีไม่น้ำมันเดี๋ยวเพิ่งไปใส่เลยไม่ใช้งานลองแป๊บเดียวพอดูก่อนจะติดก็ติดยากไหมอันนั้นอ่ะตัวนี้จะมีนี่สวิตช์ออนอันนี้จะสลับกันนะไอเป็นสต็อปนะศูนย์เป็นออนนะครับสวิตออนอืมคันเร่งนี่เขาบอกว่าใช้ได้4ชั่วโมง4ชั่วโมงต้องพักเพราะมันน่าจะร้อนนะครับดูดิเปิดมอเตอร์ป่ะเหมือนมอเตอร์นะมอเตอร์ปั่นไฟก็มีมีแม่เหล็กมีนะแม่เหล็กเดี๋ยวลองดูกันนะติดป่ะวันที่หยอดน้ำมันหน่อยเดียวงั้นต้องหยอดน้ำมันตรงนี้นะครับก็จะเทสบางทีว่าหยอดน้ำมันมันไม่มีปิดเปิดน้ำมันนะตัวนี้สายเนี่ยสายน้ำมันตรงนี้นะครับน่าจะเทสก็หยอดตรงนี้ได้เดี๋ยวลองดูก่อนติดไม่ว่ามีน้ำมันเหลือหรือเปล่าก็ดึงนี่เร่งหน่อยนึงเปิดมีโชคกันเลยมีโชคมีอะไรไหมครับเห็นมีนะม
ไม่ติดน้ำมันหมดน้ำมันน่าจะไม่หมดก็จะน้ำมันเลยขอบหูหิ้วกันจะลองสักฝาน้ำมันเราก็ไม่มีฝาต้องมีตัวลูปต้องผสมไอ้เครื่องสองจังหวะนะน้ำมันเครื่องนะตัวนี้เราก็ไปเติมน้ำมันมานี่จะมีบอก50ต่อ1นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นฝาตวงนะเอาแล้วนี่ไงมีแล้วยางปิดฝาเนี่ยก็อันเดียวกันนี่ไงครอบฝาปิดฝาด้วยจริงก็มีแต่ฝานี่นะมั้งเยอะไปป่ะมันมีอยู่เนี่ยเท่าไหร่ต่อลิตรเนี่ยนี่ 0.5 นี่ 0.53 ประมาณลิตรกว่านิดเติมไม่เต็มมากก็นี่3กว่าๆตีไว้4 0.003 ให้0.04ลิตรแล้วให้เขย่าข้างนอกที่ทำเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไปได้เขย่าในถังเพิ่มความแรงดันไปเติมใส่ถังก่อนนะครับผิดวิธีนะครับอย่างนี้ถังตัวนี้มันอยู่นี่นะตอนถอดใส่กันไปอีกทีปิดเข้าไปขยับไอ้นี่ปิดยังเปิดอยู่น้ำมันกันปิดวางน้ำมันกันขยับมาแล้วงานนี้ข้างล่างเลยท่านโนผู้ชายอะไรข้างบนโนนี่ให้ดูว่าโต๊ะช่างแมวจะพังครับตาดิบก็ให้ผสมก่อนใส่มันสถานการณ์บังคับอย่างนี้เนี่ยโอเคพร้อมที่น้ำมันจะปั่นใช้ได้คืนเนี่ยใช้ฉุกเฉินนะครับเผื่อโซล่าเซลล์ฝนตกติดต่อกัน4-5วันใช่เราไปจ่ายค่าไฟเปิดสวิตช์นะครับออนนั่นบนลองสตาร์ทก่อนเอาดูธรรมดากันการแล้วกันเปิดสวิตช์นะครับออนตัวนี้
ก็ลดลงนะครับลดลงสวิตช์ระวังด้วยเป็น AC นะครับไม่ใช่ DC นะโอ้ดูดเต็มดูดจึ๊กเลยเมื่อกี้ความรู้สึกปิ๊ดเป็นมันแล้วตอนนี้ก็มีกองนะเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำความสะอาดทุกๆ50ชั่วโมงนะตอนนี้ดูหน่อยนะขอแกะดูหน่อยนะกองเป็นลักษณะไหนดูดอากาศเข้าไปนะเราต้องพิสูจน์อ๋ออย่าลืมปิดวาล์วน้ำมันปิดก๊อกน้ำมันกันปิดก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำมันลงไปมากเกินไปท่วมตรงหัวเทียนบอร์ดอีกกองดูสิกองมีอะไรบ้างอ๋อแผ่นตรงนี้เองนะครับหน่อยเดียวนะครับเพื่อเอากองอากาศกองกันฝุ่นกันอะไรเข้าไปไงลองแล้วเราใช้สว่านได้นะครับสว่านได้ก็คงไม่เกิน10แอมป์นะได้ได้3 แอมป์แต่ยังไม่ทดลองกับแอร์นะแอร์ว่าโดนหลอกโดนไอ้นี่โดนไป300โวลต์เต็มๆนะครับ220 300โวลต์ปั่นจากมอเตอร์ตรงๆเลยครับยังไม่มีดิโอดกั้นเลยเราคิดว่ามีรถวนลงมาซะหน่อยโอเคครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครจะเจอนะนี่โดนกับตัวเองเลยนะครับลองเองเจอเองเลยดีเจนเนอเรเตอร์เอาใครจะมือจับแล้วสวัสดีดีนะว่าเมื่อกี้ว่าจะลองเขี่ยดูนะว่าจะลองโอ้ไม่บึ้มหรือวะก็ตัดง่ายมีฟิลตัดอยู่โอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปนะครับสู้ๆครับเตรียมเครื่องมือลุยสวนจริงครับพร้อมทุกอย่างนะครับเผื่อแดดโซล่าไฟฟ้าดับอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับฉุกเฉินนะครับเตรียมไว้ให้พร้อมชีวิตจริงนะครับลองให้เห็นแล้วครับตัวนี้ว่ามีปัญหาตรง DC 12โวลต์นะครับที่มีปัญหาเราต้องไปลดแรงไฟอีกทีนะครับหม้อแปลงใส่หม้อแปลงใส่ก็จบแล้วไม่มีอะไรมากมายแล้วดันมาเขียนว่าเป็นDC 12โวลต์นี่แหละใครหรือว่าต่อเข้าแบตแล้วมันจะลดนะก็ไม่แน่ใจนะครับไม่กล้าเสี่ยงอะไรเงี้ยมาเป็น AC เลยนะ